พี่วินนี้เขาเรียกผมว่าดื่มคางเหล็กดื่มไปเยอะมากแล้วก็จะกลับบ้านก็ที่จำได้ก็คือขับรถสายไปตั้งแต่ออกจากที่ดื่มแล้วล่ะแต่ก็ยังคิดว่าตัวเองไปได้ก็ไปต่อจนไปถึงสะพานที่เกิดเหตุก็รู้สึกว่ารถมันเหินตอนลงมาก็เป็นภาพสุดท้ายครับที่จำได้วันนั้นที่ผมผ่าตัดใส่เหล็กที่คางพอออกมาจากห้องผ่าตัดก็มาเจอแม่แต่แม่ก็พูดคำเดียวว่าอย่าทำอีกนะลูกอาชีพผมก็เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถป้องกันใส่หมวกกันน็อกไม่ดื่มเวลาขับต้องคำนึงถึงผู้โดยสาร